มากินข้าวน้ำกันพี่น้องพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะสุขุสุคนมาเด้อค่ะเด้อขั้นส่งกระเทียมปลาจ้าป้อมดูกหมูกับหมูสามสั้นใส่กระเทียมปลายอดกระเทียมปลากับผักกาดขาวจ้ามาเด้อพี่น้องอันนี้มึกกระตอยจ้ะบ่กล้าทอดหลายทอดไว้เดียวเพิ่นสิเหนียวจ้ะพี่น้องมึกกระตอยแล้วว่าแพงเนาะพี่น้องนี่จ้ะโลละ500คนพี่น้องโลละ500คนลูกสาวสร้างให้อันคนใต้จ้ะคนนครศรีธรรมราชรู้จักแบ่งกันครบพุ่นละครึ่งกิโลแต่ข้าเจ้าแถมกะปิแถมเครื่องแกงสารพัดแถมโอ้ยน้ำนั่งเอกเนาะมาเด้อพี่น้องเอ้ยใส่สมมะขามเปียกเป็นนั่งหาแมวมาจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงแมวให้ลูกแมวเขาเสียนี่ก็นายแล้วกว่าสมมุติล่ะกินมันแห้งพี่น้องคั่นไว้กินบ่ทันสามีข่อยเล่ามาเหม็นเวลาเพิ่นเปิดกล่องกินแล้วว่าอีหยังคือเหม็นเน่าเห็นบ่คั่นดังขอโทษหลายๆด้วยจ้ะมากินข้าวกันพี่น้องกินข้าวสิเว้าให้ฟังค่ะอยู่ต่างประเทศก็สิไปต่างประเทศเด้อพี่น้องเอ้ยสิไปเยี่ยมลูกชายอยู่นอร์เวย์จ้าลูกชายทำนี่ข่อยเอ้ยนอร์เวย์93กิโลจ้ะจางนี่ไปม่นเด้ไปถึงออสโล400โลพี่น้องนั่งรถเหย่าเลยค่ะพอเดล่าพักร้อนอาทิตย์หนึ่งจ้าพี่น้องว่าสิอยู่สมพักกินบ่ทันสิได้เอาใส่ซองฟีดไว้ซะแล้วถ้าบ่ฟีดมันเหม็นพี่น้องเหม็นเหม็นผู้เหม็นนี่ก็เหม็นอีหลีนะข้อกล้องคอยหักพี่น้องข้อกล้องหักเห็นแต่หาไม่เห็นอยู่ต่างประเทศแต่สิไปต่างประเทศอยู่สวีเดนแต่สิไปนอร์เวย์นอร์เวย์สวีเดนบ้านพี่เมืองน้องเขาป่ะท่านระยะของ
ภรรยาของสามีเก่าข่อยชอบกับคนนอร์เวย์ด้วยจ้ะเฟนข่อยว่ามักคนนอร์เวย์คนบ้านเราเราบ่มักเรามักคนนอร์เวย์กับคนไทยวิธีจับสอบข่อยพี่น้องจับสอบบ่เป็นอยู่ใกล้ๆคุณเธอก็บ่เคยไปมันต้องเขาหยังไก่คุณเคยไปแต่เบตุ ไปทำงานท่าสีนี่เต๋ให้เขาเจ้าให้เขาเซียวข่อยแล้วมีนี่เต๋24หลังจ้ะจ้ะมันเป็นอีเต้ขนาดใหญ่เลยแบบว่าน่าจะเป็น 3-40 คนก็มีจ้ะอยู่ตรงวิวภูเขามวลหลายเพียรงานโนเวตะกี้วันนี้มันเพี้ยนข่อยรถครับรถยากเนาะที่ก็ข่อยขึ้นเฮี้ยนเฮี้ยนกรุ่นนะจ๊ะสิตัวผู้เสือไม่ให้บันข่อยก็เลยได้เศร้าไปเกือบ